ไงดีคะแล้วตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ครับเป็นพิธีกรฟรีแลนซ์สอนภาษาค่ะอ๋อแล้วตอนนี้เราหาลูกค้าไงก็อาศัยลูกค้าที่ประทับใจบอกปากต่อปากค่ะโอ้ยไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอาศัยว่าถ้าเราทำให้เขาประทับใจนะและเขาจะบังเอิญแนะนำปากต่อปากนี่คือเรากำลังฝากชีวิตไว้กับความหวังของคนอื่นว่าเขาจะเมตตาแนะนำให้อย่ากลยุทธ์หาลูกค้าทางธุรกิจเนี่ยความหวังไม่ใช่กลยุทธ์ความหวังนี่คือโฮปหวังเฉยๆไม่ใช่เราต้องมีวิธีการที่แน่นอนในการที่จะทำให้ลูกค้าเข้ามาพี่แนะนำเลยนะก็คือจะต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์พูดง่ายๆคือทำช่อง TikTok แล้วพูดถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขที่น้องเจอแล้วตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นพิธีกร2ภาษาใช่ไหมถ้าเกิดคุณไปฟังแล้วเจอคนไทยที่อยู่ในพาร์ทเนอร์การประชุมเนี่ยแล้วก็บังเอิญเขาพูดภาษาอังกฤษแบบพูดไม่ค่อยได้คุณแก้ปัญหายังไงให้มันดูกระท่อนกระแท่นมากเลยแก้ปัญหาไงหรือเราเป็นพิธีกรสมมติว่าประธานมาสายอย่างเงี้ยเรามีวิธีแก้รับมือสถานการณ์ไงหรือพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไฟดับปุ๊บทั้งงานคุณจะทำให้คนอยู่ในห้องประชุมได้ยังไงคุณจะบิ้วคนยังไงที่ไฟก็ไม่มีไมค์ก็ใช้ไม่ได้หรือคุณไปในสถานการณ์ที่พูดไปแล้วไม่มีคนฟังเลยทุกคนมัวแต่จุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กหรือเหมือนงานแต่งเนี้ยทุกคนมัวแต่กินโต๊ะจีนเนี้ยเป็นพิธีกรคุณทำยังไงคือการโชว์ความเก๋าของคุณเนี่ยมันไม่ใช่การลดราคานะยิ่งลดราคายิ่งบอกว่าคุณไม่เก๋าคุณคือของราคาถูกก็คือของเหลือคุณคือเหมือนของเคลียร์แลนซ์ลดราคาปลายปีอ่ะมันไม่ใช่แต่คุณต้องบอกคุณคือของที่มีคุณค่าคุณโชว์ความเก๋าโชว์ความสามารถทุกคนที่เขาจ้างเนี่ยเขาต้องการหนึ่งก็ต้องการดูบุคลิกการพูดคุณการทำคลิปแบบเนี้ยคือการโชว์บุคลิกการพูดสองก็ต้องดูว่าคุณเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ขนาดไหนคุณคือมืออาชีพขนาดไหนแล้วเมื่อคุณทำคลิปนี้ไปเรื่อยๆบอกเล่าสถานการณ์ที่เจอบอกเล่าปัญหาที่เจอบอกเล่าวิธีการแก้ที่เจอแบบเนี้ยเขาจะมั่นใจแล้วงานจะเข้ามาหาคุณมหาศาลแล้วเป็นงานที่เข้ามาในราคาที่คุณกำหนดเองไม่ใช่ราคาที่โดนเขาบีบมาครับนี่คือเทคนิคถ้าคนสนใจสาระความรู้แบบนี้สามารถติดตามได้ในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอดไซน์แบบธุรกิจทักไปนะครับตามนี้แล้วบอกว่าต้องการคลิปตอนเช้าแล้วเดี๋ยวทุกครั้งที่มีคลิปใหม่นะฮะเวลา 7:30 เจ้าที่ก็จะส่งคลิปมาให้คุณโดยทันทีครับ